ัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมพงษ์พสุอุณาพรหมและรายการ CEO ท้องนะครับรายการที่พร้อมจะตอบคำถามให้กับท่านผู้ชมทุกท่านที่ส่งอีเมลมาถึงเราเลยล่ะครับและวันนี้แขกรับเชิญคนพิเศษของเราก็พร้อมอยู่แล้วเช่นกันเราไปพบกันเลยดีกว่านะครับกับท่านประธานกรรมการบริหารบริษัทกิฟฟารีนสกายไลน์ยูนิตี้จำกัดแพทย์หญิงณรินีไพบูลย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณหมอครับช่วงบรรยากาศในช่วงนี้เดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยหลายคนบอกว่าถ้าจะเร่งยอดจะกระตุ้นยอดเนี่ยตัวช่วยที่ดีที่สุดเลยก็คือการขยายงานด้วยกระเช้าปีใหม่ครับคุณหมอเขาบอกว่าถ้าเกิดใครเนี่ยรู้จักบุกตลาดด้วยกระเช้าปีใหม่เนี่ยจะสามารถสร้างยอดธุรกิจได้เยอะเลยเขาก็เลยอยากจะปรึกษาเคล็ดลับหรือวิธีการที่จะทำธุรกิจหรือทำตลาดด้วยกระเช้าปีใหม่ว่าจะนำเสนอยังไงจะพูดยังไงให้กระเช้าเนี่ยมันดูเลอค่าและมันดูน่าสนใจครับคุณหมอสำหรับหมอนะคะหมอมองว่ากระเช้าปีใหม่หรือว่าของขวัญปีใหม่ของกิฟฟารีเนี่ยไม่ใช่ของขวัญธรรมดาที่เพียงแค่ผู้รับจะประทับใจแต่หมอว่ามันเป็นของขวัญของการสร้างอาชีพเป็นของขวัญของคุณค่ามหาศาลของการสร้างรายได้และความเป็นเจ้าของด้วยนะคะข้อแรกเลยเอาตัวผลิตภัณฑ์ก่อนนะคะหมอมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารีเนี่ยด้วยแบรนด์ของเราเนี่ยคนจะยินดีใช้เขาคุ้นหูมานาน19ปีละหลายคนเคยใช้หลายคนเคยมีคนให้เป็นของขวัญนะคะเพราะฉะนั้นด้วยแบรนด์ของสินค้าเนี่ยด้วยราคาของสินค้าเนี่ยเป็นต่อ 100% อยู่แล้วนะคะเพราะ2บรรจุภัณฑ์ที่ตอนนี้หมอก็มองว่าของขวัญปีใหม่ในช่วงเศรษฐกิจเงินเฟ้อเนี่ยเราเลือกของขวัญปีใหม่หลายระดับมากนะคะหลายราคาบางทีเนี่ยถ้าไม่อยากจะได้ของขวัญที่ราคาสูงจนเกินไปเพราะการให้ของขวัญมีตั้งแต่ให้เพื่อนเอาไปจับฉลากให้ลูกไปจับฉลากให้ผู้ใหญ่ให้คนที่เคารพเอาไปให้ซัพพลายเออร์หลากหลายราคามากเราก็เตรียมไว้ให้ทุกอย่างทุกรสนิยมอยู่แล้วนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งของขวัญที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเรานะคะข้อแรกที่มั่นใจก็คือว่าบรรจุภัณฑ์เราสวยมากค่ะกระเช้าปีใหม่เนี่ยหมอเลือกที่เป็นหวายเส้นกลมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหวายเส้นกลมเนี่ยคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้สำหรับผลิตภัณฑ์ต้องเรียกว่าเป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านนะคะในประเทศไทยก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านหวายเส้นกลมตอนนี้ไม่มีที่ไหนเอามาทำกระเช้าละจะมีแต่เป็นหวายซีกนะคะแล้วก็เป็นกระเช้าที่คนได้รับของข้างในเขาจะแกะของข้างในแล้วทิ้งกระเช้าไปแต่ของเราเนี่ยจะสวยนะคะข้างในบุผ้าลูกไม้มีโบผูกอย่างสวยเลยมีใครที่ได้กระเช้าของเราไปเนี่ยจะไม่ทิ้งกระเช้าของเราเลยอันนี้ยืนยันเลยนะคะว่าสวยที่สุดผลิตภัณฑ์ของเราเป็นผลิตภัณฑ์ที่มั่นใจได้ว่าไม่ใกล้หมดอายุค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการซื้อสินค้าตามห้างเนี่ยก็จะมีข้อเสียตรงที่ว่ามีลุ้นนะคะห้างที่เขารับผิดชอบดีเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เอาสินค้าที่ใกล้หมดอายุมาแต่บางแห่งก็อาจจะเป็นกระเช้าที่เหลือมาจากปีก่อนๆซึ่งอาจจะใกล้หมดอายุท่านทราบไหมคะว่าตอนที่ท่านซื้อเนี่ยท่านเต็มใจซื้อเพราะหวังจะให้ผู้รับเนี่ยชื่นชมและชื่นใจดูแล้วมันก็สวยแต่พอเปิดออกมาแล้วสินค้ามันหมดอายุเขาใช้ไม่ได้หมอเองเนี่ยหมอเคยได้รับกระเช้าขนมของขวัญที่ดูดีมากเลยนะคะแกะออกมาแล้วทานไม่ได้ละหมดอายุเหลืออีก7วันจะหมดอายุเป็นต้นนะคะอันนี้คือสิ่งที่อยากให้ท่านมองคิดค่ะนะคะว่ากระเช้าหรือของขวัญปีใหม่ของกิฟฟารีเนี่ยสร้างยอดธุรกิจและสร้างผู้นำใหม่ให้ท่านได้3ช่วงใช้คำว่า3ช่วงเลยนะช่วงที่1วันนี้รีบทำงานเลยนะคะนะคะดูกิฟฟารีชาแนลแล้วเนี่ยรีบทำงานเลยนะคะลองไปคุยกับผู้บริโภคลูกค้าผู้บริโภคของเราที่อาจจะเป็นผู้ประกอบการนะคะเจ้าของ SME อย่างไรจะเงินฝืดยังไงเนี่ยด้วยมารยาทเขาต้องให้ของขวัญคนนะคะก็ต้องบอกว่าพี่การให้ของขวัญเนี่ยมันมีอะไรหลายๆอย่างให้คิดพิจารณานะข้อแรกถ้าพี่ให้ของขวัญเขาเร็วกระเช้าของพี่และของขวัญของพี่จะเป็นที่จดจำเพราะว่าอะไรคนส่วนใหญ่จะให้ของขวัญกัน28 29 30ใช่ไหมคะลองนึกภาพผู้ใหญ่หรือคนที่ได้กระเช้าเยอะๆสิได้พร้อมกัน3วันนั้นน่ะจำไม่ได้ว่าของใครเป็นของใครให้บอกให้ลูกน้องเอาไปให้ที่ทำงานเอาไปให้ผู้ใหญ่ที่ทำงานลูกน้องเอาขึ้นรถนำบัตรรูดไม่รู้แล้วกระเช้าของใครเป็นของใครผลไม้สวยงามดีแต่ท่านทานไม่ทันนะคะขนมเค้กได้มา10กล่องทานไม่ไหวนะคะนั่นในที่สุดมันก็ไปกองอยู่ที่บ้านของผู้ใหญ่เขาไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครแต่ถ้าเราเลือกกระเช้าของกิฟฟารีนข้อที่1ให้ก่อนวันที่20นะคะให้เสร็จแล้วเนี่ยสอดแคตตาล็อกกิฟฟารีนเข้าไปข้างใต้กระเช้าด้วยหรือว่าถ้าจะให้เป็นของขวัญกระตุกกระจิกกับเพื่อนอย่าลืมให้แคตตาล็อกของขวัญปีใหม่ไปด้วยนี่คือช่วงที่1ให้รีบทำงานตั้งแต่วันนี้แล้วบอกคนที่ซื้อของขวัญจากเราที่เป็นสมาชิกผู้บริโภคว่าให้ไปให้คนก่อนวันที่20ธันวาเพราะอะไรเพราะเมื่อเขาให้ก่อนวันที่20ธันวานอกจากจะเป็นที่จดจำได้เพราะชาวบ้านยังไม่ให้คนที่ได้ของขวัญไปและเกิดความประทับใจเห็นแคตตาล็อกจะกลับมาฝากท่านซื้อครับ
เป็นช่วงที่2ครับถูกไหมคะใช่เป็นช่วงที่2ละนะคะเขาก็จะกลับมาฝากซื้อพอเขากลับมาฝากซื้อเข้าไปให้เพื่อนต่อเพื่อนอยากได้ก่อนวันปีใหม่ก็จะเป็นช่วงที่3เพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้ประกอบการรายใหญ่ที่ซื้อกระเช้ากัน10 20กระเช้าเนี่ยขึ้นโกลด์สตาร์ได้เลยในเดือนธันวาทั้งนั้นเลยนะคะแล้วพอขึ้นโกลด์สตาร์แล้วเนี่ยเขาจะไม่ใช่โกลด์สตาร์มือเปล่าเพราะของที่เขาให้กับคนอื่นไปจะถูกฝากซื้อมาเขาจะเป็นโกลด์สตาร์ที่มีบรอนซ์สตาร์กับซิลเวอร์สตาร์ตามมานะคะนี่คือสถิติของกิฟเฟอรีนค่ะและของขวัญของเราเนี่ยผู้รับจะประทับใจอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอว่าอยู่ที่วิธีการพูดวิธีการนำเสนอแคตตาล็อกปีใหม่ก็มีแล้วสวยสดงดงามนะคะมีทั้งออนไลน์มีทั้งที่เป็นรูปแบบรูปเล่มนะคะหมอมองว่าคนเราเนี่ยต้องมองโอกาสในช่วงที่มีโอกาสหมอจะบอกว่ามีคำปฏิเสธหรือข้อโต้แย้งเยอะว่าไม่มีใครเขาจะให้ของขวัญกันปีใหม่หรอกเขาไม่มีเงินซื้อหมอว่าไม่จริงค่ะนะคะอย่างไรก็ต้องให้แต่อาจจะลดมูลค่าลงแต่ทุกคนเนี่ยอาจจะอยากควักเงินน้อยลงแต่ไม่ได้อยากได้ของที่แย่ลงนะคะจะเห็นว่าจริงไหมคะใช่ครับเขาก็อยากให้ของขวัญเนี่ยยังคงดูน่าสนใจมีคุณค่าเราจะเป็นคนที่อยากให้คนจำได้ว่าเขาได้อะไรจากเราแล้วมันเป็นของขวัญที่ให้คนแล้วได้เงินกลับมาครับนะคะเพราะว่าคนก็ฝากซื้อต่อนะคะพอคนก็ฝากซื้อต่อเนี่ยโอ้โหสิ่งที่ดีๆจะตามมาเยอะแยะเลยทั้งโอกาสทั้งธุรกิจทั้งยอดธุรกิจมากมายเขาเหมือนเขาแกะแล้วเขาจะมีคนได้มีโอกาสใช้สินค้ารับประทานผลิตภัณฑ์ของเราด้วยได้ใช้ด้วยใช่แล้วเห็นของสวยๆงามก็ฝากซื้อต่อได้แล้วกิฟเฟอรีนคืออะไรเหรอมันพูดง่ายมากเลยจริงไหมคะซึ่งเราเคยได้รับการถ่ายรูปแล้วก็ลงข่าวเรื่องกระเช้าที่ไร้แอลกอฮอล์ด้วยนะคะซึ่งอันนี้ก็เขาก็รณรงค์กันด้วยเหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่ถามมาด้วยนะฮะว่าคุณหมอแนะนำไปแล้วว่า3ช่วงเลยทีเดียวใช่ค่ะ3จังหวะที่จะทั้งต่อยอดต่อธุรกิจและทำของขวัญให้เป็นโอกาสทำของขวัญให้เป็นอาชีพทำของขวัญให้เป็นกิจการค่ะครับเอาละครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้ผมและคุณหมอลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ